ชลนี่ครับแม่ค้าร้านเป็นไม้มงคลนะเพื่อนๆนี่นะอากูนิมาต้นนี้ถือว่าขายดีมากนะแม่ค้าเนาะขายดีทุกรอบนะครับรอบหมดทุกรอบ300กระถางแม่ค้าขายไปหมดเลยสวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube มือใหม่รีสวนครับนี่ก็ซับทวีพันไม้นะครับถ่ายไม่หมดนะครับต้นไม้มาใหม่หมดแม่ค้าขายไปได้ไง300กระถางหมดเลยครับอากูนิมาครับ EP ที่1ก็บอกไปแล้วครับเพื่อนๆอากูนิมาเชลนี้บอกไปแล้วนะครับมาแม่ค้าพร้อมยังมานี่หยิบแล้วค่ะมาครับแม่ค้าทานข้าวเราก็ได้ทานข้าวไปแล้วสวัสดีอีกรอบนึงสวัสดีครับแม่ค้าร้านซับทวีพันไม้ขายไปได้ไงหมด300กว่ากระถางเนาะอันนี้เอามาใหม่ทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆมาครับแม่ค้ามาไล่แบบเร็วๆนะครับไล่ไอ้ EP ที่1เผื่อใครดูไม่ทันนะ EP ที่1ก็จะเป็นเชลนี้แล้วก็เชลไหนมั้ยคะเชลนี้2 3 3เชลเนาะ EP ที่1จะเป็น3เชลเอาแม่ค้าเผื่อใครดูไม่ทันสุขสมใจปองสุขสมใจปองกี่บาทถังใหญ่มาก390ถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดู EP ที่1นะช้างแดงก็กี่บาทอันนี้290 290ช้างแดงนะครับอัญมณีกุหลาบอัญมณีกุหลาบใบกลมใบกลมสีแดงแดงสีแดงแดง180บาทสีแดงสวยงามมากน้องแม่ค้าเนาะกุหลาบนะสวยงามจริงนี่แม่ค้าไปเอามาใหม่หมดนะเนี่ยนี่นะครับต่อไปก็เคียวนี้อันนี้เป็นปานามาปานามา500ปานามา500นะครับ10กะรัต10กะรัต500บาทอันนี้เราพูดไปแล้วใน EP นะครับเพื่อนๆดูผ่านๆไปเนาะนี่ดูผ่านๆไปอันไหนจำได้ก็แคปหน้าจอมานะครับมีหมดทุกอย่างถ้าเพื่อนๆอยากสั่งต้นไม้พิมพ์ชื่อมาเลยเดี๋ยวแม่ค้าจะถ่ายรูปไปให้เผื่อเราอยากได้ต้นนั้นต้นนี้น้องแม่ค้าเนาะมา EP ที่2ก็จะเริ่มต้นที่เชลนี้นะครับเพื่อนๆเชลนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากต้นนี้เลยเพื่อนๆมันมีความเป็นอำนาจนะสำหรับคนไหนที่อยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับจังหวัดไหนจังหวัดอำนาจเจริญพยายามซื้อไปไว้ที่บ้านมันเป็นเขาเป็นไม้มงคลใช่ไหมแม่ค้าเป็นไม้มงคลนะเพื่อนๆนี่นะครับเราอยู่อำนาจเจริญเราไม่มีต้นนี้ได้ไงเดี๋ยวเขาอยู่ตั้งชื่อมานะมันเป็นไม้โบราณเป็นไม้โบราณชื่อนี้มานานแล้วชื่อนี้มานานแล้วถ้าแบบเพื่อนต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพไปหาเราที่อำนาจเจริญทำไมเธอไม่มีต้นอากูนิมาอำนาจเจริญเลยอายเขาเนาะอายเขาไหมแม่ค้าอายเขาเนาะเราต้องซื้อไปนะอำนาจเจริญมาขอกระถางแรกก่อนยกมาหน่อยอันนี้มันจะมี2ราคาเท่ากันมั้ยเนี่ยไม่ค่ะไหนกระถางใหญ่กระถางในกระถางใหญ่อันไหน390นี่อันนี้อันใหญ่ใช่มั้ยค่ะอันนี้อันใหญ่390บาทกระถางกี่นิ้วอันใหญ่เนี่ยอันนี้12 10 11นิ้วเนี่ยผมดูกี่ต้นเนี่ยกระถางเท่ากันแต่ว่ามันมีหลายต้นจังมั้ยคะ4ต้นประมาณ4ต้นเพื่อนๆ4ต้นนะคะอำนาจเจริญค่ะอากูนิมาต้นเนี้ยถือว่าขายดีมากนะมั้ยคะเนาะขายดีทุกรอบนะครับหมดทุกรอบ300กระถางแม่ค้าขายไปหมดเลยอันนี้ได้มาใหม่นะสดๆร้อนๆขายยังไม่ได้นะคะรีบเลยกี่บาท390ในอีกไซส์หนึ่งไซส์หนึ่งก็ไซส์ใหญ่390 390นี่มันอยู่3กระถางแต่นั้นเขาเอาไปแล้วแหละแต่นั้นใหญ่สุด450ไอ้นี่เขาซื้อไปแล้ว3กระถางนี่ซื้อไปไวจังเนี่ยอันนี้390อยากดูอีกราคาหนึ่งนะ390เหลือแค่นี้นะเพื่อนเหลือแค่นี้อันนี้เท่าไหร่280มันต่างกันตรงไหนไหมคะลองอธิบายฟังนะอันนี้มันได้2ต้นไงโอ้แต่กระถางใหญ่มันมีประมาณ4ต้นใช่นั่นก็ได้4ต้นนะกระถางใหญ่มีประมาณ4ต้นค่ะกระถางขนาดกระถางเท่ากันขนาดกระถางเท่ากันใช่แต่จำนวนต้นมันน้อยกว่าอันนี้2ต้นนะต้นคู่ฟอร์มเหมือนต้นคู่ฟอร์มเหมือนกันฟอร์มกอเหมือนกันใช่290บาท290390มี3กระถางขายดีมากน้องแม่ค้าเนาะมีจำนวนมี6 9 12 15มีจำนวนนะแม่ค้าไปเอามาใหม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยครับผมมาเอาใช่มั้ยนี่ก่อนนี่ครับสีอัมพรสีอัมพรสีอัมพรก็ยังใครที่ชื่อสีอัมพรนะต้องมีนะเพื่อนๆไม่งั้นอายเขานะสีอัมพรได้ตลอดเลยขายได้ตลอดมันมีกี่ต้นมีอยู่3ต้นค่ะไหนแม่ค้าว่าลูกเค้าเออมันจะออกโอ้นี่เนี่ยไอ้เขี้ยวเนี่ยห้ามไปดึงออกนะเพื่อนๆนี่จะเป็นใบหมานะเนี่ยใช่ๆ
มีอยู่3ต้นมันเป็นกอแล้วเนาะต้นนี้สีอัมพรกี่บาทสีอัมพร250ค่ะมีกี่ราคามีราคาเดียว250นะครับทั้งหมดนี้ใช่ไหมแม่ค้าอันนี้เป็นรวยลาบไหนรวยลาบรวยลาบเราแม่ค้าฝนตกแล้วฝนตกแล้วรวยลาบกี่บาท250ค่ะ250บาทนะครับใช่รวยลาบ250 50บาทนะครับสวยงามนะครับก็สีอัมพรนะอ๋อนี่ก็สีอัมพรนะครับสวยอำนาจเจริญแล้วอำนาจเจริญสวยความสวยอยู่ตรงไหนเพื่อนๆนี่กระดูกใบเนาะกระดูกใบนี่ใช่นี่คือมันชัดอ่ะข้างหลังเนี่ยข้างหลังยิ่งสวยอีกมันเรืองแสงนะเพื่อนๆนะครับแม่ค้าเชลนี่นี่นี่เชลนี่นับเงินนับทองนับเงินนับทองใหญ่มาใครที่พลาดนะครับอันนี้ได้4ต้นเลยนะคะเนี่ยต้นนี้คือต้นใหญ่ที่สุดละมั้งเนี่ยครับที่เคยเห็นนับเงินนับทองนะครับมันจะมีรับเงินรับทองกับนับเงินนับทองไอ้นี่นอหนูใช่ไหมนี่นอหนูนับเงินอ๋อผมก็สับสนไอ้รอเรือกับนอหนูนับเงินนับทองกันด้วยนับทองนี่ครับกี่บาทไหมคะ250บาทโอ้มีหลายต้นนี่กำลังจำนวนนะมี4 5มี4 5 6นับเงินนับทองนะครับอันนี้รวยโชครวยโชครวยโชคโอ้ขายกันมากเลยเพื่อนๆรวยโชคฟอร์มกอกี่บาทครับ250บาทรวยโชคฟอร์มกอ250บาทอันนี้อ่ะชื่อเขาจะไพเราะเพราะพิงมากชื่อชื่ออะไรไหมคะชื่อไหมว่าไม่คาจำไม่ได้ตอนเนี้ยไหนเนี่ยมีต้นเดียวดูความสวยงามนี่นะครับชื่ออะไรสักอย่างโอ้นี่นี่เนี่ยไม่คาจำไม่ได้ต้องไปดูในบินก่อนนี่ได้มาต้นหนึ่งแต่ได้มาต้นเดียวจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ราคาล่ะครับ250บาทไม่คาจำชื่อไม่ได้250บาทนะครับเหมือนแบบเชิงแบบรามเกียรติอะไรพวกนี้มันแคปชันมาเพื่อนๆแคปค่ะเนี่ยเนี่ยบอกชื่อมานะคอมเมนต์มาจะไปหาชื่อมาให้200 50บาทนะครับเอาร่มก่อนเนาะครับต่อไปก็ขอร่มหน่อยกับเสื้อกันฝนเสื้อกันฝนของพี่ยูทูบอ่ะต่อไปก็นี่ครับเชลนี้ต่อไปก็เชลนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอาร่มก่อนนะครับเดี๋ยวเอาร่มแม่ค้าก่อนนี่เดินมาดูนี่เดี๋ยวผมถือเองมาไม่เอาหรอกครับจะดูนี่ครับเพื่อนนี่ครับไอ้ต้นเนี้ยสวยงามมากครับสวยมากสวยน้องแม่ค้านี่รับเงินรับทองโอ้ยนี่รับเงินรับทองรับเงินรับทองต้นใหญ่นะคะฟอร์มกอเลยนะคะเนี่ยฟอร์มกอต้นใหญ่เพื่อนๆไปค้าไปเจอมาอย่างสวยมันสวยตรงไหนเพื่อนดูมันเป็นเนี่ยมันเป็นสีชมพูเนี่ยครับค่ะกี่บาทไหมคะอันนี้ให้ไป180บาท180ใช่180เพื่อนๆดูเอาเองนี่เนี่ยสูงมากดูในเชลเนี่ยเห็นไหมนะครับดูในรูปนะสวยไหมเพื่อนๆเอาไปเปลี่ยนกระถางเนอะครับนี่ผมมีกระถางสีขาวด้วยใครอยากได้กระถางสีขาวกับสีดำก็มันมีปนกันนะเพื่อนเพื่อนใช่ใช่ปนกันเพื่อนปนกันนะครับนี่สวยก็ผูกมาให้นะสีขาวสวยงามมากนะครับนี่นี่เต็มเลยเพื่อนเพื่อนอันนี้มาใหม่หมดเลยเนี่ยเท่าไรนะ200เท่าไร180บาท180บาท180พออ่ะนี่นี่ครับงามมันสวยเนาะไหมคะนี่ครับใช่ค่ะ180บาท180บาทนัดนี้สงสัยจะได้ครบกันทุกคนนะครับเพราะมันขายดีมากไอ้ต้นนี้มีความสวยงามนะครับต่อไปก็จากนี้ไปก่อนเนาะมาเลกาซี่เลกาซี่รวยล้นฟ้านะเลกาซี่รวยล้นฟ้านะครับเอาไป250บาททอง250บาทเลกาซี่รวยล้นฟ้าค่ะโอ้สวยงามมากมี3กระถางน่ะมี3กระถางเพื่อนๆนี่มีสวนกับสีสวยนี่ครับเท่าไหร่มั้ยคะ250บาท250บาทครับเลกาซี่นะครับเนาะต่อไปก็อันนี้มันนี่แดง80บาทโอ้มีราคา80ด้วยค่ะนี่80บาทนะคะเพื่อนๆอันนี้แดง80บาทนะนี่ฟอร์มกอนะฟอร์มกอนะแค่กระถางเล็กแค่กระถางเล็กเฉยค่ะนี้อะไรอ่ะเพชรราชาไม่ใช่ขันหมากราชาขันหมากราชานะคะขันหมากราชานะครับ120บาทนะครับ120บาทนะคะนี่ครับชุ่มฉ่ำกันชุ่มฉ่ำร้อยยี่สิบเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบสวยจังไอ้นี่สวยจริงน้องแม่ค้าเนาะนี่ครับ
ไม่ซื้อไปก็ไอ้ต้นเนี้ยคือขายดีมากนะเพื่อนๆเนี่ยจะว่ายังไงเหมือนกันดูนะเพื่อนๆคือมันเด่นกว่าเขาเลยที่วางมันเด่นในตรงที่มันเป็นชมพูนี่แหละเพื่อนๆเนี่ยเป็นชมพูสวยมากนะคะสวยจริงๆอันนี้ตัวเด็ดตัวเด็ดนะครับจังช้างชมพูช้างชมพูช้างชมพูนะคะไหนแม่ค้ายกมาต้นในหนึ่งกระถางนะช้างชมพูสามต้นในหนึ่งกระถางช้างชมพูก็สวยเนาะคือความสวยงามมันเป็นสีไอขอใบเพื่อนๆขอใบมันเป็นสีเขียวขอบเขียวขอบเขียวแล้วก็ใบจะเป็นชมพูเลยนะเพื่อนๆเนี่ยนะคะชมพูอ่อนช้างชมพูช้างชมพูกี่บาทให้ราคาเดิม150หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่มีอยู่สิบมีอยู่สิบหกแล้วกันหกเหมือนกันไหมครับ15กระถาง15กระถางอะไรนี่ล่ะอันนี้เนาะมันกลายมาคืออะไรเนี่ยสีขาวนี่ช้างชมพูนะอันนี้ช้างชมพูเหมือนกันเพื่อนกลายมาเป็นสีขาวแต่มันกลายเป็นสีขาวมีอยู่กระถางเดียวกระถางเดียวนี่250บาท250บาทอันนี้มันกลายมาเพื่อนกลายมาเนาะใบขาวเลยนะใบขาวเพื่อนอันนี้แปลกแล้วแต่ใครชอบนะมีอยู่กระถางเดียวมีกระถางเดียวด้วยนะครับกลายมาไอ้ชมพูนี่สวยงามมากนี่ครับใช่เนี่ยรับเงินรับทองสวยจริงใครที่ชอบแนวอัญมณี3สีนะห้ามพลาดได้รับเงินรับทองต่อไปก็จะเป็นเชลนี้นะครับเพื่อนๆ นี่เชลนี้ก็ฟอร์มจะกอเยอะครับเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูผมก่อนตอนนี้นี่ครับเราก็ทำงานท่ามกลางสายฝนนะครับอันนี้ครั้งหน้ากล้องเราเดี๋ยวย้ายกล้องไปก่อนค่ะคืนไปเจอแม่ค้าคืนครับเจอแอดไปแล้วแวบนึงมาครับเชลนี้นะครับอากูนิมานะครับ300กระถางนะครับชุดนี้มาใหม่ล้วนๆอะไรนะอันนี้สีอัมพรมันอยู่ตรงนี้อีกสีอัมพรอยู่ตรงนี้อีกตรงนี้อีกมีหลายที่เนาะอยู่สีอัมพรมาอยู่หลายที่เหลือเกินสีอัมพรนะครับเดี๋ยวไหมคะจะแยกเอาไปไว้รวมกันเนาะใช่ใช่มันคล้ายกันมากใช่ไหมใช่ใช่ค่ะสีกี่บาทบอกอีกรอบหนึ่ง250บาทพี่กระถางใหญ่มากนะสีอัมพร250บาทพี่อัมพรค่ะพี่อัมพรต้องเอาไปแล้วนะพี่ใครที่ชื่ออัมพรที่เฉยก็ได้ไม่ต้องมีสีก็ได้เรียกมาซื้อแล้วนะเนี่ยอัมพรนะครับอย่าลืมนะนะคะ250ใครที่ชื่ออัมพรนะอย่าลืมนะสั่งมาเลยนะครับเป็นสิริมงคลแก่เราด้วยชื่ออะไรนะมหาเศรษฐีที่เราพูดไปแล้วแหละก็เป็นฟอร์มกองไอ้เนี้ยมหาเศรษฐีค่ะมหาเศรษฐีไอ้ต้นนี้สวยเนาะสวยผมให้ดูนะความสวยงามนะครับเพื่อนๆดูไอ้ตรงกระดูกกลางเขาครับจะเป็นชมพูด้วยเนาะน้องไหมคะใช่สวยมันสวยไอ้ตรงชมพูนี่ครับเพื่อนนี่ครับกี่บาทไหมคะอันนี้390 390บาทนะครับ390บาทนี่ก็พี่สีอัมพรเหมือนกันพี่สีอัมพรนะครับอันนี้รวยรายวันรวยรายวันป๊าดกระถางมาเริ่มเลยนะแม่ค้าเอาแต่กระถางใหญ่มาครับรวยรายวันนะครับมันใหญ่ๆไงนะรวยรายวันกี่บาทไหมคะ250บาทรวยรายวัน250บาทนี่ครับมันเป็นแบบกอเลยนะมีกอได้หลายกอเลยมันมีหลายต้นนะเพื่อนใบเขาจะออกชมพูเหมือนกันนะชมพูอมแดง250 250บาทนะครับมีอยู่3กระถางนะคะฟอร์มสวยมาครับมีอยู่3กระถางเพื่อนอันนี้อะลายน้ําทองพวกหน่อยนึงนี่แดงๆนะลายน้ําทองครับสีแดงๆกําลังมาแรงกับชมพูตอนนี้ลายน้ำทองกี่บาทครับต้นคู่นะคะเนี่ยต้นคู่ด้วยเนาะ390 390บาทนะครับ390บาทนะ200 290 300 390บาทนะครับ390ต่อไปก็ได้มาใหม่คล้ายๆกับช้างชมพูแต่ว่าคนละชื่อแต่เนี่ยมันจะสีชมพูกว่านะไหนต้นไหนครับอันเนี้ยช้างคล้ายๆช้างชมพูคล้ายๆช้างชมพูแต่ว่าสีเขาจะเข้มกว่าแต่ว่าสีเขาจะเข้มกว่าแล้วก็เป็นฟอร์มกออย่างนี้เลยแล้วก็เป็นฟอร์มกออย่างนี้เลยแม่ค้าอยากได้เองแหละแม่ค้าเลยเอามานะอันนี้ชื่อว่ารัตนะรุ่งเรืองรัตนะรุ่งเรืองเพื่อนๆไปดูใกล้ๆหน่อยมันแบบไหนมี3 4ต้นในกระถางมี3 4ต้นใน1กระถางใช่กี่บาทไหมคะอันนี้ได้อันนี้สูงหน่อยอันนี้อยู่ที่490แม่ค้าได้มากี่กระถางนี่2กระถางอันนี้แม่ค้าชอบเองนะรัตนะรุ่งเรืองค่ะแม่ค้าเอามาแค่2กระถางเพราะว่าราคามาสูงอยู่หนูก็ไม่กล้าเอามา400เท่าไหร่490นะครับมี2กระถางนะครับชมพูเลยนะครับนี่แม่ค้าชอบไงเอามานี่ครับรัตนะรุ่งเรืองครับมันไม่มีกระถางเล็กนะก็เลยเอาแบบเออแม่ค้าชอบก็เลยเอามานี่นะครับเลยชมนะคะต่อไปก็อันนี้จะเป็นแดงมงคล
แดงมงคลนะครับเพื่อนๆขายดีตลอดกาลเลยนะเนี่ยส่วนมากอาโกริมาสีแดงจะขายดีมากเนาะครับเนาะแดงมงคลราคากี่บาทครับ200ค่ะแดงมงคล200บาทนะครับฟอร์มใหญ่หมดแล้วนะฟอร์มใหญ่หมดแล้วนะครับแดงมงคล200บาท200สวยทุกกระถางสวยทุกกระถางมั้ยครับไปเลือกเองนะครับ200บาทนี่นะครับต่อมาก็นี่ได้มากระถางเดียวเหมือนกันใส่รูปมาไม่ได้อันนี้ลูกเศรษฐีมั้งคะชื่ออะไรนะลูกเศรษฐีอาโกริมาลูกเศรษฐีเพื่อนโอ้ชื่อแปลกมากน้องไหมคะลูกเศรษฐีกี่บาทอันนี้250ได้มากทางเดียว200เท่าไหร่250 250บาทมันมีไอ้ชมพูด้วยเนาะใช่ชมพูติดนะนี่ครับชมพูติดสวยไม่เหมือนใครนะคะแต่สวยจริงสีเขียวแล้วมันแซมด้วยชมพูเพื่อนๆ290 250บาทนะครับได้มา1กระถางตัวนี้ก็ได้มา1กระถางเหมือนกันหายากจังทับทิมทองทับทิมทองเพื่อนๆทับทิมทองกี่บาทไหมคะทองอยู่ที่250บาท250บาทนะครับนี่เดี๋ยวจะมีลูกออกมาเนาะไหนลูกของเขานี่เห็นไหมเนาะอ๋อนี่นี่ค่ะเขาจะมีลูกออกมาเพื่อนๆมีหนึ่งกระถางทับทิมทองค่ะกี่บาทไหมคะ250บาทนะครับทับทิมทองนะครับทับทิมทองนะคะสวยต่อไปก็หมดยังไหมคะถ้าเป็นฝั่งนี่ไงอาโกมาอาโกต่อเลยอาโกนะครับโอ้สวยงามจริงเลยอันนี้มาใหม่หมดนะเพื่อนๆนี่สวยงามมากเลยดูนะครับนี่สวยจริงนี่น้องไม่ค้าเนาะเทพมงคลเทพมงคลเพื่อนๆดูเอาเองนะเนี่ยสวยงามจริงๆเทพมงคลมันสวยน้องไม่ค้าเนาะสวยจริงๆเนี่ยสวยนี่ครับเทพมงคลขอราคาหน่อยไหมคะ490บาทครับเทพมงคล490ยากแล้วก็มาแพงด้วยเงี้ยแต่ใบสวยทุกต้นเลยเพื่อนๆคือใบเขาสวยไม่มีตำหนิเลยนะถางเท่าไหร่พี่15นิ้ว15นิ้วถาง15นิ้วนะคะเทพมงคลใช่ไหมใช่เทพมงคลสวยงามจริงนี่ครับใบเขาอ่ะมันเป็นสีขาวด้วยเพื่อนๆน้องไม่ค้าเนาะแล้วมีความด่างนะครับสวยใบหนาแข็งแรงนี่ครับมันยังมายังไงไม่ให้มันช้ำนี่ครับอันนี้มาใหม่ล้วนๆเลยเพื่อนๆนี่มาต้นนั้นเหนือบารมีเหนือบารมีกระดูกสีขาวเพื่อนๆสวยสวยมากกระดูกสีขาวสวยงามมากสวยเลยนี่ติดด่างพี่ดูใบนี้ไหนครับดูวางนะนี่อาจจะมองเห็นไม่นอกนะคะนี่นะนี่ครับมันติดด่างที่แม่ค้าบอกนะครับติดด่างกี่บาทครับ250บาท250บาทเนื้อบารมีใช่ไหมครับหมดยังอังโกริมาเราหมดแล้วเนาะมาแสงจันทรานี่ครับแสงจันทรานะครับเพื่อนๆแสงจันทรานะคะความเป็นสีเขียวนะครับต้นใหญ่กว่ารอบที่แล้วนะแต่ต้นใหญ่จริงเพื่อนๆรอบที่แล้วอันนี้ต้นคู่เหมือนกันนะคะต้นคู่เหมือนกันอันนี้150 150บาทนะครับอันนี้130ต่างกันโอ้มีไอ้130ใช่ครั้งที่แล้วไงมันจะ130นี่ครับไอ้ตัวเล็กนะเพื่อนๆอันนี้130ต้นคู่เหมือนกันนะต้นคู่เหมือนกันอันนี้ต้นใหญ่นะต้นใหญ่กว่า150นี่150บาทเพื่อนเอาไอ้150บาทเชื่อผมมันต้นใหญ่กว่ากันเยอะเลยสวยมากนี่ครับจะเอาต้นเล็กก็ดีแม่ค้าแพ็คง่ายหน่อย นะครับอันนี้ทับกันมาทับกันมาแต่อันนี้แม่ค้าจะเอาเก็บไว้เลี้ยงจะเก็บไว้เลี้ยงเองเพราะมันทับกันมาครับของเพิ่งมาเมื่อคืนนะครับสมบูรณ์ก็มีแต่นี่มันสองต้นนี้มันเสียนี่ครับขาดไม่ค่ะสวยงามมากเลยครับหมดยังไหมครับฝั่งนี้มานี่ไม่รู้ชื่อไม่รู้ชื่อจำชื่อไม่ได้250 250บาทจำชื่อไม่ได้เพื่อนๆ250บาทประมาณ40เซนเพื่อนๆเกือบ50 60มั้งน่ะ250บาทนะครับแข็งแรงมันนี่ครับสง่ามากเลยนะต้นนี้สวยงามเนาะต้นนี้ครับผมเขากลับบ้านด้วยเขาอยากไปเที่ยวแล้วเพื่อนๆเที่ยวแล้วนะต้นนี้ล่ะนี่เศรษฐีเพิ่มทรัพย์เศรษฐีเพิ่มทรัพย์200ค่ะ200บาทนะครับเสริมลาภของเราเสริมลาภใช่ไหมนี่มีเสริมลาภเสริมลาภกี่บาท250เสริมลาภ250บาทนะครับฟอร์มกอนะฟอร์มกอเพื่อนๆเสริมลาภ250บาทนะครับหมดแล้วเนาะอโกริมาเราก็มีอะไรทิ้งท้ายไหมครับอโกริมาก่อน
ฝากแม่ค้าก่อนเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งนี้มาคุยไอ้ตรงนี้ดีกว่าเผื่อเพื่อนๆไม่ได้เห็นว่าเออทำไมแม่ค้าไปเอาต้นไม้อะไรมาเยอะยังจะขายได้ไหมนี่ครับนี่ก็รอแพ็คนะเพื่อนๆนี่ครับนี่รอแพ็คหมดเลยนี่ครับคือแม่ค้าขายได้ตลอดเลยนะเพื่อนๆนี่ที่เรามาถ่ายคลิปนี่เหลืออีกตั้งหลายคลิปเรายังไม่ได้ปล่อยไปนะนี่ครับจ้างคนแพ็คมา1คนนะครับว่าทำไมแม่ค้าถึงไปรับมาอะไรเยอะแยะเอากริมานะครับก็คือรับมาที่หนึ่งก็ขายหมดเลยนะครับ300กว่ากระถางนะครับเป็นเรื่องจริงนะเพื่อนๆคนไหนที่ดูติดตามตลอดก็จะรู้นะครับโอเคนอกแม่ค้าคลิปนี้ก็ฝากร้านฝากละคลิปนี้ดูคลิปนี้นะคะดูให้จบนะมี2คลิปใช่ค่ะมี2คลิปเนาะนะคะมี2คลิปนะครับดูให้จบนะครับราคาต้นไม้ก็ไม่ได้แพงมากนะคะราคาต้นไม้ก็อุดหนุนทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ต้องขอบคุณด้วยนะคะอุดหนุนด้วยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามมือใหม่รีสวนนะครับแล้วก็กดติดตามเพจมือใหม่รีสวนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ